สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านรายการเพื่อชาวบ้านทั่วประเทศไทยทั่วโลกและก็ AC ค่ะวันนี้รายการของเรานะคะสถานี MVTV ค่ะพาคุณออกนอกสถานที่ค่ะมาอยู่ที่วัดศาลาแดงเหนือถูกต้องไหมคะใช่ครับถูกต้องนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะพูดคุยในเรื่องของมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชุมชนมอญสามโคกกับคุณอนุวัฒน์ใจชอบสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะท่านเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านศาลาแดงนั่นเองค่ะคุณอนุวัฒน์คะก่อนอื่นถามก่อนเลยค่ะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นวัดที่อยู่คู่กับชุมชนเรามานานเลยใช่ไหมคะใช่ครับประมาณ200กว่าปีนะครับเล่าความเป็นมาของวัดศาลาแดงหน่อยค่ะคือวัดศาลาแดงเหนือนะครับความเป็นมาก็คือเมื่อก่อนเนี่ยวัดศาลาแดงเหนือเนี่ยเป็นวัดร้างสมัยเสียกรุงอยุธยานะครับผมดังนั้นชาวมอญพอได้อพยพมาแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองสามโคกแล้วก็มาอยู่ที่วัดศาลาแดงเหนือคือเป็นวัดร้างนะครับผมแล้วก็ได้บุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ประมาณสักกี่ปีนะคะ200กว่าปีครับ200กว่าปีที่แล้วค่ะก็เลยมาบุรณะใช่ครับผมโดยชุมชนชาวมอญชาวมอญชาวมอญนะคะอันนี้เป็นที่มานะคะครับผมคือต้องบอกว่าวันนี้เรามาใช้สถานที่แห่งนี้ก็ต้องขอบพระคุณสถานที่ด้วยนะคะวัดศาลาแดงเหนือที่เรามาใช้สถานที่ค่ะทีนี้มาทำความรู้จักกันหน่อยค่ะกับหมู่บ้านวัฒนธรรมศาลาแดงเหนือทำไรเราใช้คำว่าหมู่บ้านวัฒนธรรมคะคือชุมชนมอญเรานะครับเราก็ยึดมั่นในศาสนานะครับศาสนาพุทธดังนั้นชุมชนคนมอญเราก็มีวัฒนธรรมแล้วก็มีความผูกพันกับวัฒนธรรมนะครับดังนั้นชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือเนี่ยก็มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองก็คือวัฒนธรรมคนมอญเราค่ะซึ่งในส่วนของวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมคะจะได้เข้าใจง่ายๆคุยกันแบบง่ายๆนะคะรับชมรายการอย่างเข้าใจง่ายเดี๋ยวเมย์จะไล่ในเอกลักษณ์แต่ละอันและให้คุณอนุวัฒน์ช่วยตอบนะคะเอกลักษณ์แรกเลยค่ะที่สนใจภาษาของชุมชนใช้ภาษาอะไรคะในปัจจุบันแล้วนะครับเราใช้กันอยู่ที่เป็นหลักก็คือ2ภาษาก็คือภาษาไทยในปัจจุบันเราและก็ภาษามอญภาษามอญใช่ครับทางด้านของคุณอนุวัฒน์สามารถพูดภาษามอญได้ไหมคะพูดได้ครับผมพูดได้เป็นเชื้อสายมอญเลยใช่ไหมเชื้อสายมอญครับผม 100% ครับผมลองพูดว่าเชิญรับชมรายการของเราหน่อยค่ะอัดเปอร์รายการอ๋อแบบนี้เลยใช่ไหมคะเชิญรับชมรายการอัดเปอร์รายการครับอันนี้ก็เป็นภาษามอญใช่นะคะนี่คือภาษาที่ใช้อยู่2ภาษานะคะก็คือแน่นอนภาษาไทยภาษาหลักที่เราพูดคุยกันครับแล้วก็ภาษามอญคือชุมชนท้องถิ่นที่ใช้กันในส่วนของในหมู่บ้านวัฒนธรรมนะคะถัดมาค่ะอาหารนะคะอาหารของชุมชนของชุมชนเรานะครับคนมอญเราก็จะมีอาหารที่ใช้รับประทานในปัจจุบันเรานะครับก็มีเป็นพวกแกงมะตาดแกงส้มกระเจี๊ยบนะครับผมส่วนมากคนมอญเราจะรับประทานส่วนมากก็จะเป็นแกงส้มเป็นส่วนหลักเป็นแกงที่เหมือนไม่ใส่กะทิใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ที่สังเกตนะคะที่เวลาไปไหนก็ชาวมอญจะแบบไม่มีกะทิไม่มีกะทิครับผมไม่มีกะทิแล้วก็อย่างแกงมะตาดเนี่ยมันก็จะแกงได้เฉพาะฤดูกาลเพราะมันเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่เรานำผลมาแกงดังนั้นก็จะมีตามฤดูกาลเท่านั้นเองมันใส่อะไรบ้างคะแกงมะตาดคือแกงส้มเหมือนเราเข้าใจแกงกระเจี๊ยบรู้จักแต่แกงมะตาดไม่รู้จักจริงๆค่ะแกงมะตาดนะครับก็คือเราไปได้ผลมะตาดมานะครับก็เอาผลอ่อนปีบอ่อนๆ นะครับผมมาสับมันคล้ายกับอะไรครับผมมะตาดถามว่าคล้ายกับอะไรเดี๋ยวต้องให้ทีมงานช่วยหาอินเสิร์ตขึ้นให้ด้วยนะครับผลมะตาดผลมะตาดถ้าคนไทยเราบางทีเขาก็เรียกกันว่าแอปเปิลมอญอ๋อแอปเปิลมอญครับผมแต่นี้ผลมะตาดมันก็จะออกในช่วงฤดูของมันช่วงเดือนไหนคะคุณวันเนี่ยช่วงนี้เริ่มมีละครับผมเดือนนี้มันพฤศจิกธันวาเราถ่ายรายการนะเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยหาข้อมูลนะคะแล้วอินเสิร์ตใส่ให้ด้วยในตัดต่อนะคะอันนี้อย่าลืมนะผลมะตาดเอาแกงมะตาดแกงมะตาดแล้วก็เอกลักษณ์ของคนมอญอีกอย่างนึงครับอาหารที่คนมอญรับประทานส่วนมากจะเป็นเมือกไม่ว่าจะแกงกระเจี๊ยบค่ะนึกออกนะแกงมะตาดพวกนี้แกงมะสั่นพวกนี้มันจะเป็นผลเป็นเมื่อเนื่องจากที่เป็นเมื่อเนื่องจากพืชผลที่ใส่ลงไปใช่ใช่ครับแล้วเขาบอกว่ามันเป็นยาเคลือบกระเพาะด้วยดังนั้นคุณหมอก็จะอาหารทุกอย่างส่วนมากก็จะเป็นเมื่ออาหารไปแล้วนะคะภาษาไปแล้วนะคะมาถึงการแต่งกายค่ะ
เดี๋ยวนี้ชุมชนแต่งกายยังไงคะการแต่งกายของทางชุมชนเรานะครับในปัจจุบันนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการนะครับยุคสมัยนะครับผมจะมีแค่แต่งกายก็ในช่วงเทศกาลนะครับผมอย่างเข้าพรรษาออกพรรษาสงกรานต์อย่างเงี้ยก็จะมีแต่งหรือก็เป็นวันพระนะครับผมก็ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยังมีการแต่งกายทางคนมอญก็มีผ้าสบายนะครับผมอย่างนั้นอ่ะแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็แต่งตัวกันนุ่งผ้าสิ้นอะไรพวกเนี้ยก็ลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปใช่ครับผมคุณอนุวัฒน์คะเมื่อกี้พูดถึงเทศกาลแล้วต่อเนื่องไปเลยค่ะชุมชนชาวมอญเนี่ยมีเทศกาลหลักๆไหมคะอย่างเช่นนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครรับชมรายการของเราหรือว่าดูรายการทีวีต่างๆทุกช่องคงเคยเห็นว่าถ้าพูดถึงชาวมอญคนจะนึกถึงพระประแดงเพราะมีประกวดนางสงกรานต์มีงานเทศกาลสงกรานต์อย่างเงี้ยค่ะของเราล่ะคะชุมชนวัดสารแดงเหนือมีเทศกาลอะไรบ้างไหมคะของเรานี่นะครับก็เราจะไปเน้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์เหมือนกันนะครับผมเป็นการเขาเรียกอะไรส่งข้าวแช่นะครับผมประเพณีแห่หางหงทงตะขาบนะครับผมแล้วก็มีการประเพณีส่งน้ำพระวัฒนธรรมของคุณมอญแล้วมันก็มีความโดดเด่นที่แปลกไปกับคนไทยเราอย่างเช่นส่งน้ำพระคนไทยเราก็จะส่งที่มือแต่คนมอญเราในพื้นที่ของบ้านสาแดงนี้เราเหมือนก็เราอาบน้ำพระเลยเรานิมนต์พระเข้ามาอยู่ในกระโจมที่คนภายนอกมองไม่เห็นนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปถือตัวฟอกสบู่อะไรให้อันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนมอญเราคนมอญใช่ครับซึ่งการส่งน้ำพระก็มีวิธีการที่แตกต่างกันนะครับคือพี่อนุวัฒน์เนี่ยอธิบายให้เราเห็นภาพเลยคนไทยเราก็เห็นกันอยู่นะส่งน้ำพระแบบไหนแต่ของชาวมอญก็เป็นที่มิดชิดแบบนึงทีนี้พอถามหน่อยค่ะว่าช่วงที่เราถ่ายรายการคุณผู้ชมคะช่วงนี้มันเป็นช่วงพฤศจิกจะธันวาจะเป็นช่วงลอยกระทงปีใหม่เดี๋ยวว่าเทปเราจะออนแอร์วันไหนเดี๋ยวคงใกล้ๆนี้นะคะอันนี้อีกทีนึงแต่ว่าแล้วช่วงลอยกระทงล่ะคะเรามีจัดงานลอยกระทงไหมคะเพราะว่าเราอยู่ริมน้ำถ้ากล้องแพนไปนะข้างหลังเนี่ยจากเจดีย์หลังพี่เมย์เนี่ยจะเป็นริมน้ำหมดเลยค่ะใช่ครับผมมีไหมคะประเพณีลอยกระทงเรานะครับทางวัดสาแดงเราเราก็จัดแต่ไม่ได้จัดเป็นประเพณีนะครับผมแต่เราก็จะจัดให้คนประชาชนทั่วไปนะครับเข้ามาลอยกระทงในหน้าวัดแล้วก็มีอาจจะมีไฟแสงสีประดับอะไรเนี่ยให้เข้ามาใช้พื้นที่วัดในการลอยกระทงวัดจัดตามเทศกาลแต่ว่าไม่ได้เป็นเกี่ยวกับชุมชนชาวมอญไม่ได้วิถีชีวิตชาวมอญโดยหลักนะคะแล้วมีประเพณีอะไรที่เกี่ยวกับวิถีของมอญเป็นหลักไหมคะที่เป็นแบบเทศกาลจัดตรงๆเลยค่ะส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีจะมีก็จะเป็นช่วงสงกรานต์ที่เราจะเป็นเน้นสงกรานต์ที่เน้นทุกที่นะคะสงกรานต์จากใครที่เคยไปพระประแดงนะคะปีนี้ก็มาวัดศาลาแดงเหนือได้นะคะสามโคกปทุมธานีนะคะเชิญชวนนะคะถัดมาค่ะทีนี้ความแตกต่างล่ะคะชาวมอญในอดีตชุมชนชาวมอญในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยพี่อนุวัฒน์คิดว่ามันมีความแตกต่างอะไรที่มันชัดเจนเลยที่เราเห็นที่เรามองเห็นชัดเจนในปัจจุบันนิดนึงครับ1เรื่องการแต่งกายนะครับแล้วก็ภาษาพูดนะครับผมที่มีความเปลี่ยนไปมากเนื่องจากปัจจุบันเนี้ยภาษาพูดเด็กรุ่นใหม่นี่ก็พูดได้น้อยลงนะครับผมที่พูดได้น้อยลง1กลับมาอยู่บ้านปู่ย่าตายายพูดเด็กรุ่นใหม่ก็พูดได้ฟังได้แต่เมื่อไปเริ่มเข้าโรงเรียนเข้าอะไรเนี่ยจะไม่เคยได้พูดแล้วพอไปพูดที่โรงเรียนถูกเพื่อนล้อบ้างอะไรบ้างเด็กก็จะไม่เคยพูดน้อยลงแล้วก็บางคำที่เป็นศัพท์ที่ยากๆขึ้นมาเด็กรุ่นใหม่ก็จะพูดไม่ได้ก็ได้จะผู้เฒ่าผู้แก่ดังนั้นอ่ะเรื่องตรงเนี้ยค่อยๆหายไปเรื่องภาษาพูดแล้วก็เรื่องการแต่งกายก็ค่อยๆหายกับการเวลาใช่ผมนะคะมันก็เป็นยุคสมัยตามยุคตามสมัยนะยุคสมัยนะอันนี้ถามว่าแปลกใจไหมไม่แปลกใจแต่เราแค่อยากจะให้คุณอนุวัฒน์ได้ชี้ให้เห็นชัดว่าจริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงนะใช่นะคะเปลี่ยนแปลงนะแต่ถามว่าเพราะมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ค่ะมันมีผลกระทบต่อชุมชนของเราไหมหรือว่าชุมชนของเราปรับตัวได้ไม่เป็นไรครับผมถามว่ามันกระทบไหมก็กระทบนะครับผมคือวัฒนธรรมของเราอ่ะเราสมควรที่จะต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับผมเพื่อให้ลูกหลานเราได้สืบทอดกันต่อไปแต่ในชุมชนเราอ่ะก็พยายามจะอนุรักษ์ตรงเนี้ยให้กับชาวไทยทั่วๆไปได้ศึกษาวัฒนธรรมของคนมอญที่มีความแตกต่างและโดดเด่นดังนั้นทางชุมชนบ้านสาแดงเนี่ยเราก็พยายามจะอนุรักษ์วัฒนธรรมตรงนี้ไว้
ให้นานเท่าที่นานได้แหละเพราะว่าความเจริญมันเข้ามาวัฒนธรรมต่างๆก็ค่อยๆหายไปหายไปหายไปมันจะค่อยถูกกลืนไปโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติใช่ค่ะทีมงานของเราเนี่ยหาข้อมูลมานะคะแล้วก็เรามีข้อมูลว่าจริงๆแล้วตอนแรกลูกชายจะมาให้นั่งสัมภาษณ์ด้วยถูกไหมคะใช่ครับลูกชายเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมลูกสาวครับผมอ๋อลูกสาวใช่ไหมคะเออลูกสาวลูกสาวเนี่ยได้ทำงานด้านนี้ด้วยแปลว่าคุณพ่อก็ทำงานด้านนี้มาก่อนใช่ครับผมแล้วส่งต่อมาให้ลูกสาวใช่ลูกสาวเขาสนใจเองหรือว่าโดยตัวคุณอนุวัฒน์ตั้งใจให้เขามาดูแลคะมันเป็นการสืบทอดนะครับผมค่ะคือผมเองอ่ะเราก็อยากจะให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราได้สืบทอดวัฒนธรรมของเราเนี่ยนะครับผมดังนั้นอ่ะเราจะไปดึงดูดที่ไหนมาได้เพื่อให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่เราก็ต้องดึงที่ใกล้ตัวเราก่อนใกล้ตัวก่อนใช่สะดวกแล้วก็ง่ายสะดวกง่ายแล้วก็ให้รุ่นต่อรุ่นเนี่ยครับค่อยๆสืบทอดวัฒนธรรมต่อไปก็มันก็จะมีทีมงานของลูกสาวก็จะมีทีมเด็กๆอะไรเนี่ยก็ชักชวนเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงเนี้ยเพื่อเราจะได้สืบทอดให้มันอยู่กับเราตัวลูกตัวหลานค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เราบอกนะคะว่าเวลาเรามาถ่ายทำรายการนะคะเราก็ต้องบอกว่าไทมอนก็พี่น้องเมืองพุทธเหมือนกันนะคะทีนี้พอมาเยือนถึง3โคกปทุมธานีแล้วไม่ถามถึงเตาองอ่างไม่ได้เลยค่ะครับผมเพราะว่ามันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ขึ้นชื่อทำไมถึงเป็นสัญลักษณ์ที่มาของ3โคกคำว่า3โคกนะครับที่ผมได้ศึกษาถามผู้หลักผู้ใหญ่มานะครับเขาบอกว่าคำว่า3โคกก็คือมาจากเตาองอ่างเตาองอ่างครับผมที่มีอยู่เป็นเขาก่อเป็นเตานะครับเรียกเป็นโคกทั้ง3โคกอ๋อเข้าใจภาพแล้วครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่วัดสิงห์ยังมีอยู่ใช่มั้ยยังมีอยู่วัดสิงห์อยู่ในอําเภอสามโคกอําเภอสามโคกครับผมค่ะดังนั้นเขาก็ยังเรียกว่าสามโคกนี่ก็ความเป็นมาค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงแกงไปแล้วต่างๆที่ถ้าสมมติแกงของชาวมอญจะค่อนข้างจะมีเมือกนะคะมีเมือกเนี่ยก็คือเป็นศาสตร์ชาวบ้านใช่ครับภูมิปัญญาชาวบ้านที่บอกแกงมีเมือกกระเจี๊ยบอะไรพวกนี้จะเคลือบกระเพาะแต่นอกจากว่าแกงกระเจี๊ยบแล้วมันจะมีพวกแกงข้าวตังกับฟะเบิงตาวเนี่ยเป็นยังไงคะแกงข้าวตังนะครับผมก็เป็นอาหารของคนมอญอีกชนิดหนึ่งนะครับผมแต่อาหารแกงข้าวตังเนี่ยก็จะมีในช่วงเขาเรียกอะไรงานประเพณีต่างๆเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีทั่วไปคือเมื่อก่อนนะครับในอดีตเราข้าวตังกรอบๆที่คนไทยพูดกินไหมคะใช่ครับผมคือเมื่อก่อนนะครับผมเป็นคนไทยแล้วมอญเรานะครับผมก็จะมีแขกหุงเขาเรียกอะไรหุงข้าวกระทะนะครับก็จะมีไอ้ข้าวที่ติดก้นกระทะที่เขาแซะออกมาครับผมเขาก็นำไปทอดอะไรพวกนี้แล้วก็เมื่อมันเราจัดงานอะไรเนี้ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าวัตถุดิบจากการทำอาหารครับผมไม่ว่าปลาหมูอะไรตรงเนี้ยเสร็จแล้วเราจะไปทำอะไรได้ครับผมก็เลยทำคล้ายๆเป็นแกงข้าวตังมาโดยที่เขาเรียกคล้ายๆแกงจืดนะครับผมก็จะมีพวกปลาหมึกอะไรเนี้ยไม่ถูกที่เหลือจากงานนะครับใส่ลงในกระทะที่มันมีข้าวติดอยู่ใช่เราก็จะถูกใช่ไหมเอามาทอดข้าวแล้วที่เขาแซะเอามาต้องเอามาทอดให้มันกรอบครับผมก็เป็นความหมายคำว่าแกงข้าวตังหรือแกงข้าวตังและฟะเปิงตาวฟะเปิงตาวอันเดียวไงคือฟะเปิงตาวคือภาษาที่เรียกครับผมเป็นภาษามอญที่เราเรียกภาษามอญที่เรียกฟ้าเปิงตาวก็คือภาษาไทยคือแกงข้าวตังแกงข้าวตังก็เป็นความรู้ใหม่นะความรู้ใหม่ในผู้ชมคะบางครั้งเนี่ยเวลาถ่ายทำรายการนอกสถานที่หรือถ่ายทำต่างวัฒนธรรมต่างเชื้อชาติเนี่ยเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นใช่ครับนะเวลาไปเที่ยวบ้านเมืองเขาจะได้รู้ไว้หน่อยนะครับเผื่อเขาเอามาให้กินมาให้ชิมก็ชิมหน่อยนะคะถัดมาค่ะเขาบอกว่ากลุ่มคนเนี่ยใน3โคกเนี่ยมีการสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นถ้าคุณผู้ชมฟังได้แต่ต้นนะคะคุณอนุวัฒน์บอกว่าประมาณ200ปีแล้วชุมชนเนี่ยของคุณอนุวัฒน์เนี่ยครอบครัวรุ่นไหนแล้วคะน่าจะสืบทอดมาสืบทอดมาหลายรุ่นแล้วค่ะ 4-5 รุ่นแล้วเป็นมอญแท้เลยมั้ยคะของผมมอญแท้ครับผมมอญแท้เลย 100% เลยครับผมอ๋อไม่ได้แบบมีไทยนะเป็นมอญมา 100% ครับOh. คือชุมชนบ้านสาแดงเหนือในปัจจุบันเรานะครับจะมีคนมอญอยู่ในหมู่บ้านสาแดงเหนือเนี่ยประมาณ 90% อีก 10% ก็คือเขยสะใภ้ยังไม่มีประชากรแฝงเข้ามาอยู่ในชุมชนโอ้โหคุณผู้ชม 90% นี่ใช่เลยนะมอญแล้วยังไม่มีประชากรแฝงถัดมาค่ะในส่วนของการฟื้นฟูล่ะคะในเมื่อเวลารุ่นสู่รุ่นเนี่ยตั้งแต่ตอนคุยมาคุณรัฐบอกว่าภาษาการแต่งกายเปลี่ยนไปแล้วแน่นอนเราหยุดเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เ
มันการเวลาเราห้ามอะไรไม่ได้ใช่ครับผมแต่ทำยังไงที่เราจะพอดึงเขาไว้บ้างเพื่อที่จะไม่เลือนหายไปเลยจะทำยังไงคะให้ฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้คู่กันในตอนนี้เรานะครับหนึ่งนะครับผมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเราไปบังคับเขาค่ะเขาไม่ทำมันเขาไม่ทำเขาไม่ทำดังนั้นเราก็ต้องหาเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพื่อดึงดูดให้เขาเข้ามาสู่ประเพณีของเรานะครับหนึ่งเราก็อาจจะใช้ให้เขาบอกวันนี้ประเพณีสงกรานต์แล้วนะเดี๋ยวนุ่งผ้าสิ้นกันดีกว่านะแล้วก็ชักชวนให้ออกมาที่วัดอะไรพวกนี้ชักชวนยังไงเราจะมีวิธีเราก็คือการชักชวนแล้วหนึ่งเราจะมีของมาถวายพระแล้วเนี้ยตอนเนี้ยแม่มั่งพ่อมั่งก็อายุเยอะแล้วช่วยนำสำรับนี่ไปถวายพระให้พ่อแม่หน่อยได้ไหมให้เขาทำหน้าที่แทนใช่ใช่ใช่ดังนี้มันก็เป็นการชักจูงให้เขาเข้ามาสู่วัฒนธรรมของเราแล้วเขาก็จะมาเห็นวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยเขาก็จะค่อยซึมซับวัฒนธรรมของเราเข้าไปเรื่อยๆคุณวัฒน์คะอยู่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลาเขาอยู่บ้านเขาพูดภาษามอญกับพ่อแม่ไหมพูดครับผมในปัจจุบันนี้ยังพูดกันอยู่ยังมีอยู่ใช่ไหมคะชุมชนเพราะว่าเหมือนแบบเราเป็นเหนืออีสานกลางใต้ถูกไหมคะใช่ครับเราอยู่ในกรุงเทพเราพูดภาษากลางกันนะแต่พอเข้าบ้านปุ๊บปิดประตูปุ๊บก็ยังพูดภาษาเราภาษาเราก็คือเมื่อกลับมาแล้วปู่ย่าตายายพ่อแม่เราก็จะพูดภาษามอญคุยกันอยู่ในครัวเรือนอยู่แล้วในบ้านแล้วดังนั้นพอเข้ามาถึงบ้านปุ๊บเด็กรุ่นใหม่ก็จะพูดภาษามอญก็แปลว่าวัฒนธรรมของไทยมอญเนี่ยหรือคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยก็ยังอยู่คู่กันได้ยังอยู่คู่กันได้ถูกไหมครับต้องอยู่คู่หรือว่าอยู่ไปด้วยกันเลยนะครับผมมันต้องเดินไปด้วยกันแหละครับผมเพราะว่าวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมพรมีความแตกต่างกันเล็กน้อยมากครับผมดังนั้นเราต้องเดินไปด้วยคู่กันค่ะแล้วชุมชนเนี่ยค่ะตอนนี้ค่ะในส่วนของแน่นอนแหละว่าเราเดินควบคู่กันไปถูกไหมคะหลายเขาเรียกว่าต่างวัฒนธรรมครับผมเพราะว่าพี่บอกว่า200ปีผ่านมาจนตอนนี้จากวัดร้างมาเป็นวัดที่สิ่งปลูกสร้างสวยงามวัดศาลาแดงเหนืออย่างนี้นะคะนี่ต้องขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสและชาวบ้านด้วยนะที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่นะคะก็ต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งสำคัญแล้วทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะคนในพื้นที่เนี่ยค่ะประกอบอาชีพอะไรคะปัจจุบันอาชีพปัจจุบันเรานะครับผมรายได้ส่วนใหญ่ได้จากบุตรหลานที่ออกไปประกอบอาชีพข้างนอกธุรกิจส่วนตัวใช่ธุรกิจส่วนตัวบ้างรับราชการบ้างทำงานโรงงานอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้รายได้ส่วนมากก็ได้จากบุตรหลานจะถามคุณอนุวัฒน์เหมือนกันค่ะตอนที่ทีมงานเรานั่งรถเข้ามาเราเห็นโรงงานเยอะใช่ครับผมโรงงานเยอะเลยนะคะก่อนเข้ามาแล้วของเราเนี่ยเราจะอยู่ด้านหลังของนวนครนะครับผมถ้ามันจะลัดออกไปได้ประมาณสัก 2-3 กิโลนี่ก็เข้าสู่นวนครใช่ครับผมแต่อาชีพดั้งเดิมของคนมอญเราของบ้านสารแดงเหนือเนี่ยมีอาชีพค้าขายทางเรือเป็นหลักค้าขายทางเรือเป็นสินค้าประเภทไหนคะค้าขายทางเรือส่วนมากก็จะเป็นพวกโอ่งอ่างกระถางเจ้าเจี้ยวไตปลาเนี่ยก็คือตัวโอ่งอ่างสัญลักษณ์ของสามโคกเลยใช่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบก็ไปรับจากราชบุรีบ้างนะครับถ้าตลาดท่าเตียนบ้างแล้วก็ปักเกร็ดบ้างเราวิ่งผ่านทางน้ำใช่ครับผมใช่ไหมคะใช่ทางน้ำค่ะอันนี้ก็เป็นปกติเลยใช้ทางน้ำในการสัญจรใช่ปัจจุบันยังใช้ทางน้ำสัญจรไหมคะน้อยลงครับผมปกติในปัจจุบันเนี้ยอาชีพทางเรือเนี้ยแทบจะไม่หลงเรือให้เลยหนึ่งที่เราเป็นเช่นนั้นนะครับผมปัจจุบันเราถนนท่องทางมันสะดวกเราเดินทางทางเรือมันใช้เวลาระยะเวลาที่นานมากครับผมสมัยนี้เรามีทางเลือกใช่แล้วก็ผักตบชวาบ้างมีประตูน้ำมีทดมีอะไรปัจจุบันนี้อาชีพค้าขายทางเรือก็ค่อยหายไปเกือบหมดละค่ะจะไม่มองเห็นถังขยะนะครับเนื่องจากทางบ้านสาแดงเหนือเราจะไม่มีถังขยะตั้งในหมู่บ้านนะครับเราใช้ในการบริหารจัดการโดยการให้กับทุกครัวเรือนนะครับแยกขยะจากครัวเรือนเรานะครับเสร็จแล้วนำไปทิ้งในที่เราจัดไว้ให้ดังนั้นในชุมชนเราจะไม่มีถังขยะตั้งนะครับผมนี่ก็คือเป็นความเป็นอยู่ของทางบ้านสาแดงเหนือนะครับอย่างถนนหนทางนี่ครับหน้าบ้านใครก็ช่วยกันเก็บกวาดนะครับบางคนนี่ครับเดินมาได้เจอขยะข้างทางอะไรเงี้ยท่านก็จะเก็บ
ไปนะครับแล้วก็ไปทิ้งในที่เราจัดไว้ให้ครับผมครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะมองเห็นรถ3ล้อนะครับอันนี้ก็ผู้สูงอายุนะครับที่ยังใช้3ล้อในการเป็นพาหนะในการเดินทางนะครับอ๋อก็มาถ่ายทํารายการนะครับผมแต่อารอเหรอเลี้ยงห้วยก็เลี้ยงฟังก็ว่าอีกอันนี้คือภาษามอญก็ทักว่าไปไหนมาบอกว่าก็เอาขาตะไคร้เอามาให้บ่มีความภูมิใจไหมที่เราเป็นคนมอญนะครับผมก็ภูมิใจเลยนะแล้วก็อย่างบ่เนี่ยเรื่องการแต่งกายเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของคนมอญเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือยังไงเอกลักษณ์มอญในเรื่องการแต่งกายเนี่ยครับผมก็ดีสวยดีนะสวยมีสบายมีนะแต่หัวหน่อเจี๊ยเปิงฝ่าหมวกเนื้อเยื่อฝาบางฝาบางแกงเผ็ดอันนี้ก็เป็นภาษามอญที่เราคุยก็กินข้าวแกงอะไรก็แกงฝาบางก็แกงหน่อไม้แกงเผ็ดนะครับผมหน่อไม้แกงส้มก็ฝาจ่าฝาจ่าฝาเจ็บฝาปราบฝาปราบฝาปราบแกงมะตาดฝาเจ็บแกงกระเจี๊ยบฝาจ่าแกงส้มเราอยู่ติดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นพื้นที่ของเราจะน้ำท่วมทุกปีนะครับแล้วก็บ้านเรือนเรากันลักษณะในการปลูกนะครับก็จะเป็นยกบ้านที่ถุนสูงนะครับผมแล้วก็ทุกบ้านก็จะมีเรือเป็นพาหนะแล้วก็ส่วนมากคนในชุมชนเรานะครับตอนนี้ก็ยังมีการใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่นะครับในการเขาเรียกอะไรในการซักล้างบ้างแล้วก็บางบ้านยังใช้น้ำแม่น้ำเจ้าพระยานี้ในการดื่มกินยังมีใช้อยู่นะครับโดยที่เราไปแกวกสันส้มแล้วก็นำมาต้มรับประทานนะครับผมก็ยังมีใช้อยู่ท่วมทุกปีครับผมประมาณนี้น้ำนี่จะท่วมทุกปีกันแล้วแต่จะมากหรือจะน้อยแต่ถ้าน้อยก็ระดับนี้ก็จะท่วมอย่างเงี้ยทุกปีเลยครับผมเพราะว่าของเราอยู่ติดแม่น้ำแล้วก็เป็นที่ลับลุ่มนะครับของอำเภอเมืองสามโคกเราหรืออำเภอสามโคกเนี่ยจะเป็นที่ลับลุ่มนะครับดังนั้นทุกปีอำเภอสามโคกก็จะมีน้ำท่วมทุกปีครับผมตรงนี้ก็เป็นสถิติของระดับน้ำแต่ละปีนะครับที่ท่วมนะครับตรงนี้เราก็จะมองเห็นเขียนไว้เป็นปีพ.ศ.นะครับที่น้ำท่วมปี54จะอยู่ด้านบนสุดแต่ตรงนี้เราไม่ได้เขียนจะไปเขียนไว้อยู่ตรงทางนู้นด้านนู้นนะครับสถิติน้ำท่วมที่เสาตัวนี้ครับผมเราจะมองเห็นว่าระดับปี54แล้วก็ทางชุมชนบ้านสายแดงเหนือเนี่ยเราไม่มีการอพยพเนื่องจากทุกบ้านเรามีการวางแผนแล้วก็เตรียมรับมือกับภาวะน้ำท่วมอยู่แล้วดังนั้นทางชุมชนเราก็จะไม่มีผลกระทบตราบใดที่เรายังมีน้ำมีไฟใช้ก็ไม่มีการอพยพไปไหนครับตรงนี้เป็นที่ลุ่มที่สุดละต่ำที่สุดก็คืออยู่ระดับตรงนี้เป็นที่ลุ่มไปต่อจากนี้ก็จะสูงขึ้นนิดนึงครับตรงนี้เป็นที่ลุ่มที่สุดในของหมู่บ้านครับผมอยู่แค่แนวนี้นะครับผมนี่เดินได้อันนี้นะครับเป็นรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะครับระดับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับของสมเด็จพระเทพนะครับที่มอบให้กับทางชุมชนบ้านสระแดงเหนือนะครับเชิญชวนหน่อยครับทางวัดสระแดงเหนือเรานะครับก็จะมีงานบุญครั้งใหญ่นะครับก็เป็นงานทอดกฐินนะครับดังนั้นก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมบุญทอดกฐินวัดสระแดงเหนือนะครับในวันเสาร์ที่18นี้นะครับดังนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับกฐินสามัคคีนะครับผมคุณอนุวัฒน์คะจากที่เราเห็นเนี่ยเราคุยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นถึงตอนนี้เราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะแหละในส่วนของวิถีชีวิตอาชีพเอ่ยต่างๆมันเปลี่ยนแปลงแหละแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้ในชุมชนนะคะสามารถใช้สื่อโซเชียลด้านไหนไหมคะที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์
หรือว่ารักษาความเป็นชุมชนมอญให้คนทั่วไปรู้ว่าที่เนี่ยยังเป็นชุมชนมอญพื้นเพเดิมเดิมอยู่ครับผมเราก็มีสื่อนะครับผมของเขาเรียกสภาวัฒนธรรมปทุมธานีอะไรนี่นะครับเราก็ยังมีร่วมกับสภาวัฒนธรรมปทุมธานีใช่ครับผมใช่ครับเราก็ยังมีสื่อมีอะไรที่ออกมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราทางชุมชนบ้านสาแดงเนี่ยร่วมกับสภาวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีค่ะชุมชนบ้านสาแดงเนี่ยก็คือเป็นชื่อชุมชนหลักๆถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็วัดสาแดงเหนือเนี่ยก็คือเป็นวัดครับที่ต่อตั้งตรงนี้แล้วหมู่บ้านวัฒนธรรมสาแดงเหนือก็คือใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยใช่ครับแค่เปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเพิ่มคำว่าวัดเข้ามาเพิ่มเหนือใต้ออกตกเข้ามาเลยรู้ให้รู้ทิศถูกไหมคะประมาณนี้ก็คือยังมีอยู่โซเชียลถูกไหมคะครับผมเพราะว่าทีมงานเราก็เจอจากโซเชียลเหมือนกันถูกไหมคะแล้วทีนี้ทุกวันนี้ค่ะเวลามีสื่อต่างๆเข้ามาขอถ่ายทำเนี่ยค่ะในฐานะที่เป็นต้องบอกว่าถึงจะแม้เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแต่ก่อนหน้านี้ก็ดูแลมาตลอดนะคะใช่ครับรู้สึกยังไงคะที่ยังมีคนสนใจอย่างเช่น MVTV เรายังสนใจที่อยากจะคุยด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับผมหรือสื่อต่างๆเลยนะไม่ใช่แค่ MVTV รู้สึกยังไงในฐานะที่เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านคะผมเองมีความรู้สึกเขาเรียกอะไรปลื้มใจนะครับผมที่ยังมีสื่อต่างๆมองเห็นวัฒนธรรมของเรานะครับผมและนำวัฒนธรรมของเราเนี่ยไปสู่โลกภายนอกค่ะให้คนโลกภายนอกได้รับรู้ว่าเรามีวัฒนธรรมของคนมอญที่มีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับผมมีภาษาของตัวเองอาหารการกินของตัวเองอะไรตรงนี้เป็นสื่อที่จะพาให้บุคคลภายนอกได้รับรู้วัฒนธรรมของเราพี่นวัดครับมีคำถามนึงค่ะที่เราต้องถามแน่นอนอันนี้คิดมาตั้งนานแล้วแหละว่าเวลามาสัมภาษณ์ชุมชนมอญเนี่ยทำไมหลายคนบอกว่าพอพูดถึงชุมชนมอญปุ๊บหรือชาวมอญต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องของผีสางความเชื่อแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะผีเสาผีความเชื่อเรื่องผีมอญแบบนี้ค่ะครับผมคำว่าผีมอญเนี่ยครับทางชุมชนบ้านสาแดงเหนือปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีให้เห็นละค่ะนะครับแต่ในอดีตก็ยังมีอยู่อย่างเช่นผีเต่าผีงูความเชื่อใช่ไหมคะครับจากผมถามจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบางท่านก็บอกว่าคำว่าตระกูลผีนะครับเปรียบเสมือนเราใช้นามตระกูลในปัจจุบันเราเราจะได้รู้ว่าท่านสืบทอดมาจากตระกูลใดตระกูลใดผีงูผีเต่าผีแหวนอ๋อคำว่าผีอย่างนี้มันไม่ได้หมายถึงผีแบบอู้แบบนี้ไม่ใช่อ๋อถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ถูกไหมคะมันแซ่ใช่ครับคนจีนใช่ไหมใช่ครับแซ่ก๊กแซ่อะไรก็ว่ากันไปนะคะเวลาเราไปถามเนี่ยท่านมาจากตระกูลใดเนี่ยอ๋อผมมาจากผีงูผีเต่าผีงูผีเต่าเป็นชื่อสัตว์หมดเลยนะคะใช่ผีแหวนก็มีผีงูผีสัตว์ผีไม่ใช่ผีแบบโอ้ไม่ใช่นะคุณผู้ชมไม่ใช่หลอกงั้นนะเป็นผีที่เหมือนกับว่าต้นตระกูลต้นตระกูลครับต้นตระกูลสมมติว่าเรามาจากพื้นเพไหนบางคนอาจจะเปลี่ยนนามสกุลไปแล้วแต่พอมาถามเอ้าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายคุณทวดมาจากผีไหนผีเต่าแม่มาจากผีงูอะไรเงี้ยนะคะก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันนะคะทีนี้พอมาวันนี้ค่ะตอนนี้คุณอนุวัฒน์อายุประมาณสักเท่าไหร่คะตอนนี้ขึ้น61แล้วครับผมได้รับเบี้ยแล้วครับผมได้รับเป็นเสาวอแล้วเสาวอ600บาทใช่ไหมคะครับผม600บาทได้แล้วเต็มจำนวนไหมเต็มครับผมเต็มนะคะอย่างนี้ค่ะชุมชนเนี่ยเมื่อกี้เดินเข้ามาเนี่ยตอนที่กำลังเซตรายการเนี่ยเราเห็นคุณอนุวัฒน์นะคะยังดูแข็งแรงอยู่เลยเดินอยู่ท่าน้ำแล้วเมื่อกี้แอบมองอยู่เดินจากท่าน้ำศาลานู้นมาตรงนี้ยังแข็งแรงอยู่เลยในชุมชนเนี่ยมีให้ผู้สูงวัยออกกำลังกายหรือไงบ้างไหมคะเราก็จะมีชมรมผู้สูงอายุอยู่นะครับก็มีการออกกำลังกายมีอะไรอยู่นะครับแล้วก็เราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรื่องอาหารการกินของผู้สูงอายุนะครับว่าจะต้องทานอะไรรสเค็มรสมันตรงเนี้ยนะครับก็จะมีทีมงานของทีมอสม.อสม.ที่จะมาให้ความรู้กับผู้สูงอายุให้ความรู้เหรอคะครับผมว่าอาหารเช่นไรเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกจะดูแลผู้สูงอายุได้ดีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี้ยเราก็จะมีรสเปรี้ยวรสหวานรสมันนะเราก็จะมีทีมอสม.เป็นผู้ดูแลนะครับมีการเขาเรียกอะไรตรวจวัดเบาหวานความดันอะไรให้ตรงนี้นะครับผมก็จะมีทีมงานตรงนี้แล้วก็มีการออกกำลังกายแล้วก็ทางชุมชนบ้านสาแดงเหนือเนี่ย เราจะใช้เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยก็คือรถ3ล้อ
รถ3ล้อครับผม3ล้อถี่3ล้อถี่ที่เราเห็นในตลาดสมัยก่อนใช่ครับผมที่นี่ใช้อยู่ใช่ครับในตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นการออกกำลังกายบริหารหัวเข่าอะไรไปในตัวดังนั้นในชุมชนเราเนี่ยมีรถ3ล้อให้บริการใช่มั้ยฮะไม่บริการอ่ะส่วนมากมีเกือบทุกบ้านเลยมีกับทุกบ้านครับผมแล้วก็นำเวลาวันพระวันอะไรเนี่ยก็นำสำรับข้าวหวานเนี่ยมาไว้ที่ในรถสามล้อเราแล้วก็ออกวัดตรงนี้อ๋อแล้วก็ออกวัดคือทุกคนมีรถสามล้อส่วนตัวครับผมแล้วก็สำรับข้าวหวานทำบุญวันพระนะฮะใช่ใช่โอ้คุณผู้ชมครับดูแล้วแบบเป็นชุมชนที่ผู้สูงอายุก็อยู่อย่างมีความสุขเยอะครับเพราะว่าชุมชนบ้านสาแดงเหนือเนี่ยประชากร300กว่าคนเนี่ยผู้สูงอายุ100กว่าคนโอ้ย1ใน3ครับผม1ใน3ไม่เหรอคะใช่ครับผมเด็กๆไม่อยู่แล้วเด็กๆก็อยู่แต่ก็น้อยประชากร300กว่าคนนี้ผู้ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ300กว่าคนนี้ก็รู้จักกันหมดเลยนะคะใช่ครับผมรู้กันจากกันทั้งหมดแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องแล้วทุกคนเนี่ยดูแบบดูแข็งแรงเหมือนกันใช่มั้ยคะดูใช่ครับผมใช่ครับดูแบบสดชื่นสดชื่นคุณผู้ชมนะคะนี่เป็นตัวอย่างของผู้สูงอายุนะคะที่เราเห็นแล้วแบบเราต้องบอกเลยว่าเวลาการเวลามันเปลี่ยนไปอ่ะมันมีสิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุเขาอยู่กันได้ถ้าสมมติว่ากลุ่มที่เขาอยู่อ่ะแข็งแรงพอใช่ครับถูกไหมคะนี่คือคุณวัฒน์บอกนะคะว่าในกลุ่มเนี่ยมี300 1ใน3เนี่ยคือผู้สูงอายุใช่ครับแต่ทุกบ้านเนี่ยจะมีรถ3ล้อ3ล้อนะคะถีบไปไหนมาไหนมีสำรับอยู่ในรถใช่มาทำบุญทำอะไรด้วยกันนะคะก็พบปะกันใช่ครับนะคะก็ไม่เหงาสิถ้างั้นไม่เหงาครับช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ออกมานั่งคุยพบปะกันหลังบ้านมีการเดินมาศาลาได้ไหมคะได้ครับผมก็มีมานั่งคุยอะไรกันก็ยังมีอยู่ครับผมยังมีอยู่ใช่ครับนะคะยังมีอยู่แล้วเวลาทำบุญในวัดนะคะวัดสารแดงเหนือตอนนี้ดูเงียบๆคนจะน้อยหน่อยหรือว่าคนจะน้อยแบบนี้ทุกวันคะทุกวันครับผมก็จะมีช่วงเช้ากับช่วงเย็นส่วนมากที่วัดสายแดงเหนือก็จะมีการสวดมนต์เป็นภาษามอญทุกเย็นเวลาประมาณ 3:30 3:30 ครับผมช่วงหนึ่งแล้วก็ประมาณ 1:00 ก็จะมีเขาเรียกอะไรเยาวชนอีกชุดหนึ่งจะไหว้พระสวดมนต์เย็นมีจะมี2ชุดคือ3 2ชุด 3:00 ก็บูเท่าผู้แก่ที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ประมาณ 1:00 ก็คือวัยเยาวชนแล้วเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาไหว้พระสวดมนต์ขณะที่หนูนั่งสัมภาษณ์อยู่นะคะตาก็มองไปหลายจุดเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เห็นป้ายอยู่ข้างในเดี๋ยวทีมงานจะไปอินเสิร์ตนะคะเขียนว่าหมู่บ้านตัวอย่างสาธารณสุข2538คืออะไรคะอันนี้คือเป็นหมู่บ้านที่เราได้รางวัลชนะเลิศเกี่ยวกับการดูแลเรื่องสาธารณสุขสาธารณสุขด้านไหนบ้างคะเวลาเขาให้รางวัลเนี่ยค่ะเรื่องความสะอาดพวกอะไรตรงนี้ครับเพราะว่าในชุมชนเราจะมีการบริหารจัดการเรื่องขยะของครัวเรือนก็มีการคัดแยกขยะเบื้องต้นนะครับแล้วก็นำขยะจากครัวเรือนเนี่ยนำมาทิ้งในที่เราจัดไว้ให้ในหมู่บ้านเราจะมีที่ทิ้งขยะที่เดียวในหมู่บ้านเราจะไม่มีถังขยะตั้งเลิศเหมือนเราไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นเราจะรู้เลยว่าถ้าทิ้งขยะนะมาที่เดียวเลยใช่ครับผมจะไม่มีถังขยะหน้าบ้านไม่มีหน้าบ้านคุณอนุวัฒน์หน้าบ้านคุณเมย์คุณเหน่งคุณฟ้าไม่มีไม่มีครับมีที่เดียวที่เดียวมาทิ้งก็มาทิ้งที่นี่ใช่ครับแปลว่าเทศบาลก็มาเก็บก็มาเก็บที่เดียวโอ้เอาแล้วถ้ามีขยะก็กองไว้ในบ้านก่อนใช่ไหมฮะเก็บไว้ในบ้านก่อนส่วนมากเขาจะคัดแยกเลยเขาจะคัดแยกแล้วก็เช้าขึ้นมาก็ยังให้ลูกหลานเนี่ยนำขยะเพราะว่าจะต้องเดินออกมาทำงานหรืออะไรข้างนอกเนี่ยจะต้องผ่านเตาขยะอยู่แล้วที่ทิ้งขยะแล้วดังนั้นก็ต้องเอามาทิ้งในที่เราจัดไว้ให้ค่ะต่อมาตำแหน่งต่อไปค่ะเขามี3ตำแหน่งดิฉันมองการไกลนะคะหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นปี2538เหมือนกันก็คือเป็นหมู่บ้านที่เราพัฒนาก็คือไม่ว่าจะเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมอะไรตรงนี้นะครับเราก็มีการพัฒนาดังนั้นเราก็ยังชนะการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นปี38เราได้2รางวัลครับผมแล้วก็มันมีรางวัลในหมู่บ้านเราเยอะมากถ้าลำเลียงแล้วหมอนมันพูดได้ไม่หมดเอาแค่3รางวัลเดี๋ยวให้ทีมมันไปอินเสิร์ตอีกรางวัลนึงค่ะหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองค่ะหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองก็คือหมู่บ้านที่เรารักษาศีล5รักษาศีล5ใช่ครับ อยู่ในวัดด้วยค่ะครับผมแล้วเราในชุมชนบ้านสาแดงเหนือคุณวัฒน์คะต้องบอกนะเด็กสมัยใหม่นะไล่ศีล5กันหน่อยศีล5เอาข้อ1ไม่นี่พูดจริงๆเพราะเด็กทำรายการแล้วข้อ1คือครับผมให้บอกค่ะข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์ข้อ2ห้ามพูดปดห้ามพูดปดข้อ3ห้ามก็เรียกผิดลูกเมียกาเมสุภิสาจาราใช่
แล้วก็ผมลืมละรักทรัพย์รักทรัพย์ทรัพย์ครับผมแล้วก็สุราสุรานะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างนะคะคืออย่าว่าแต่คุณวัฒน์ลืมเลยค่ะดิฉันเมลดาก็ลืมค่ะนะคะบางทีมันท่องแบบว่ากาเมสุมิชาจาราเวรามณีคือเวลาไปสวดมนต์บางทีถ้าสมมติสวดได้ถ้ามันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันมาไล่มาเนี่ยก็ลืมแต่ถ้าสมมติว่ามาเอ่ยเนี่ยมันไม่เป็นไรค่ะหนูก็ลืมครับผมหนูก็ลืมหมายถึงว่าเรารู้แหละศีล5มีอะไรบ้างห้ามพูดโปดห้ามลักทรัพย์ห้ามผิดลูกผิดเมียห้ามขโมยห้ามกินเหล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าแบบเราจะจำแม่นไม่ได้แม่นนะคะสมัยนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเด็กรุ่นใหม่มารับชมรายการของเรานะคะ วันนี้อย่างน้อยเราก็รู้ว่าศีล5เนี่ยมีอะไร คุ้นหูคุ้นชื่อกันบ้างนะคะแล้วถัดมาก็ศีล8นะคะเพิ่มอีก3ข้ออะไรแบบนี้นะคะสงสัยทีมงานต้องขึ้นศีล5แล้วก็ศีล8ได้พี่เมย์ครับผมแต่คำว่ารักษาศีล5เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรักษาได้ทั้งหมดนะครับอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมานะครับผมบอกใน5ข้อเนี่ยท่านรักษาได้บ้างก็เป็นเลิศแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องรักษาได้ทั้ง5ข้อค่ะในหมู่บ้านผมนี่นะครับก็ยังมีเขาเรียกเยาวชนนะครับผมที่ยังมีการดื่มเหล้าเมายาอะไรเงี้ยก็มีนะครับแต่จะเป็นในช่วงเท่านั้นเองทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคือในช่วงอย่างขึ้นปีใหม่อย่างเงี้ยทางชุมชนเรานะครับปู่ย่าตายายนี่สนับสนุนมันฟังแล้วมันขัดกันนะครับว่าเอ้ยทำไมปู่ย่าตายายสนับสนุนให้ลูกหลานดื่มเหล้าเมายาหนึ่งถ้าเราไม่สนับสนุนเด็กลูกหลานเราออกไปทานข้างนอกค่ะเมื่อทานข้างนอกอะไรจะเกิดขึ้นมาปู่ย่าตายายไม่ได้นอนลูกหลานกลับเมื่อไหร่ออกไปมีก่อเรื่องไหมเสร็จแล้วถูกตำรวจจับไหมไปมีทะเลาะวิวาทไหมดังนั้นอ่ะถ้าลูกหลานเรากินอยู่นี่เราสนับสนุนให้เขาอยู่ในชุมชนเราเมาก็ให้อยู่ในหมู่บ้านเราค่ะจะดีกว่าที่จะออกไปสู่ข้างนอกจะดีกว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้เรือถ่ายพี่มีขนาดถ่ายทำรายการอยู่เรือผ่านไปด้วยใช่ครับบรรยากาศธรรมชาติอันนั้นเรืออะไรคะนี่เรือลากจูงครับผมเรือลากจูงครับผมลากจูงอะไรคะตอนนี้เรือพวกขนถ่ายสินค้าขนถ่ายสินค้าใช่ครับผมชอบอย่างนี้คุณผู้ชมคะนี่คือวิถีชาวบ้านจริงๆเหมือนที่เราบอกว่าเราถ่ายทำรายการอยู่ในวัดศาลาแดงเหนือนะคะนี่คือถ่ายทำอยู่เนี่ยหรือว่าจะมีเสียงหมาเห่าบ้างเจ้าถิ่นนะคะเสียงพระหรือทีมงานเคาะเครื่องอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วก็นี่เรือลากจูงผ่านไปแล้วนะคะอยู่ริมน้ำจริงๆแล้วมันเป็นวิถีชีวิตที่มันสบายใจนะคะครับผมอยู่ตรงนี้ริมน้ำเขาบอกว่าถ้าโบราณเนี่ยบ้านอยู่ริมน้ำเนี่ยจะดีสมัยก่อนดูอเจ้าเยอะช่วงนี้ นะคะจะอินกับบ้านริมน้ำนะคะสมัยนี้ใครๆก็อยากมีบ้านริมน้ำแต่หาไม่ได้แล้วนะคะแล้วนี่ในชุมชนตอนนี้ค่ะที่ดินในชุมชนเนี่ยค่ะเป็นของตัวชาวบ้านเองหรือเป็นที่ของวัดหรือเป็นอะไรคะเป็นที่ของเราเองมีโฉนดมีโฉนดแล้วครับผมมีโฉนดเป็นตั้งแต่จับจองตั้งแต่สมัยก่อนถูกต้องเลยครับผมคือบางชุมชนนะคะที่หนูถามเพราะคุณวัฒน์นึกออกใช่ไหมฮะบางชุมชนอ่ะถ้ามารวมกันอ่ะไม่มีนสสามครับผมไม่สามารถครอบครองได้อยู่อาศัยได้วันนึงถ้าเกิดเขาไล่ที่เราก็เดือดร้อนใช่ครับแต่ตอนนี้ชุมชนมอญศาลาแดงของเราเนี่ยอยู่ได้แน่นอนตลอดชีวิตแน่นอนชั่วลูกชั่วหลานใช่ครับเรามีความเป็นเจ้าของนะคะทีนี้ในฐานะที่ตัวเองเป็นมอญแท้ครอบครัวเป็นมอญ 100% เลยนะคะณวันนี้เราได้มาอาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยร่วมกับคนไทยนะคะครับผมมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้เราได้อยู่เป็นแบบต้องบอกว่าทั้งชีวิต61ปีแล้วอะครับผมรู้สึกยังไงบ้างคะผมบอกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของในหลวงเรานะครับผมแล้วก็ทำให้เราอยู่ดีกินดีนะครับผมแล้วก็มีวัฒนธรรมของเราเอง อะไรตรงนี้นะครับ เพราะว่าในปัจจุบันเราถ้าเรายังอยู่ในประเทศพม่านะครับก็ยังมีการสู้รบมีอะไรแต่ต้องเราก็ต้องยกให้กับบรรพบุรุษของเราที่พาเราเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพูดถึงพม่าแล้วนึกถึงกาญจนบุรีนะที่เดินข้ามสะพานไม้ไปครับผม
ชื่อสะพานอะไรแล้วนะสะพานมอญครับผมสะพานมอญใช่ไหมที่ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็หนูก็จะไปกินแป้งกับน้ำตาล ขนมอะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ค่ะครับผมข้ามสะพานมอญไปกาญจนบุรีแล้วก็มีขนมแป้งกับน้ำตาลที่เขาเทินศีรษะขึ้นเทินศีรษะขายค่ะคุณนุวัฒน์นึกออกใช่ไหมคุณบี้นึกออกใช่ไหมนั่นค่ะทีนี้อ่ะเวลาเราอยู่มาเนี่ยค่ะกับชีวิตแบบนี้ค่ะชีวิตเรียบง่ายอยู่กับชุมชนอยู่กับชาวบ้านอยู่กับวัดอยู่กับริมน้ำอย่างเงี้ยค่ะคุณอนุวัฒน์พอใจกับชีวิตที่พอเพียงแบบนี้ใช่ไหมคะครับผมเราตอบเร็วมากเลยเพราะว่าชุมชนเราเราอยู่ตามคำของร.9อยู่แล้วอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทางบ้านสารแดงเหนือเนี่ยยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี65เศรษฐกิจต้นแบบไปเลยคะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี65ครับผมค่ะได้รับรางวัลจากหน่วยงานไหนคะของพัฒนาพัฒนากรมพัฒนาครับปตท.แล้วก็รับโล่จากสมเด็จพระเทพค่ะนะครับก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของทางบ้านสารแดงเหนือก็คือเป็นรางวัลที่การันตีเลยนะคะว่าพอเพียงจริงๆครับผมพอเพียงคือทุกคนพอใจกับชีวิตเรียบง่ายใช่ครับคุณวัฒน์คะในฐานะที่ต้องบอกว่า61แล้วนะครับก็เป็นรุ่นพ่อพวกเราพวกทีมงานนี่แหละอยากถามว่าณวันนี้ค่ะในวันที่เราเนี่ยเป็นอีกรุ่นนึงแล้วเราหันมามองปัจจุบันสังคมปัจจุบันเนี่ยค่ะสังคมปัจจุบันเลยนะคะที่เด็กสมัยใหม่เนี่ยอาจจะไม่เฉียดวัดเลยมั้งหรือว่าใช่ครับไม่เข้าวัดเลยในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยากให้เชิญชวนให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะค่ะเข้าวัดหรือว่าไม่ละทิ้งวัฒนธรรมยังไงคะครับผมเองนะครับเราต้องปลูกจิตสำนึกจากเขาเรียกครอบครัวครับผมถ้าเราไปโตไปแล้วเราไม่เกิดจิตสำนึกจากในครอบครัวเราเองเริ่มจากครอบครัวเราก่อนใช่ไหมคะสำคัญเราไปเอาหน่วยงานต่างๆมาดึงเข้ามาเนี่ยคงเป็นสิ่งที่ยากนะครับตราบใดถ้าครอบครัวเราห่างวัดห่างวัฒนธรรมตรงนี้นะครับเด็กรุ่นใหม่ก็จะห่างไปเรื่อยๆเด็กในปัจจุบันนี้น้อยมากที่จะเข้าวัดบางทีบางคนเนี่ยสวดนโม3จบยังสวดไม่ได้เลยรอดละหนูสวดจบค่ะนโม3จบแต่เราต้องสวดได้นะเราเข้าวัดนโม3จบเนี่ยเพราะว่าอย่างผมที่เข้ามาตรงนี้นะครับก็มีนักศึกษาบางคนก็มาถวายสังฆทานอ้าวขึ้นนโม3จบขึ้นไม่ได้มองหน้ากันเลือกลักเลยครับผมมองหน้าเลยพระต้องนำพระต้องนำใช่ไม่ได้นะลูกนโม3จบต้องได้นะถ้าเป็นคนพุทธนะครับผมคนพุทธคนมองเพราะว่าเราอยู่กับศาสนาพุทธแค่นโม3จบเรายังสวดไม่ได้อะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะเราต้องจำนะใช่ครับผมหรือว่าเราแก่ไปแต่พวกหนูเป็นรุ่นกลางๆนะแบบ40เป็นรุ่นกลางๆนะจาก60ก็รุ่นพ่อรุ่นแม่เราใช่ไหมคะแต่เด็กรุ่นใหม่ที่ต่ำกว่า30เนี่ยก็จะไปอีกแบบนึงแล้วใช่ครับนะคะเหมือนที่เมื่อกี้เราบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปติดโทรศัพท์ติดอะไรตรงเนี้ยเอาเวลาตรงนี้มาผมว่าสื่อต่างๆเนี้ยในแง่ของผมนะผมว่าสื่อต่างๆตรงเนี้ยทำไมเราไม่เอาทางวัฒนธรรมเลยมาลงให้มันเยอะอันนี้ไปลงสื่ออะไรไม่รู้สื่อต่างชาติมั่งอะไรมั่งพื้นที่นะคะพื้นที่เดี๋ยวอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เหมือนที่เราบอกว่ารายการต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้พื้นที่กับเรื่องของวัฒนธรรมมากๆนะแต่ว่าอย่างน้อยมีสถานีนึงค่ะ MVTV ของเรานะคะเลข75เนี่ยให้พื้นที่ณวันนี้อยากให้คุณอนุวัฒน์ช่วยประชาสัมพันธ์ชุมชนมอญแห่งนี้รวมถึงวิถีชีวิตชาวมอญให้กับชาวไทยได้รู้จักหน่อยค่ะช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะว่าถ้าสมมติว่าสนใจอยากจะมาเที่ยวชมสนใจอยากจะมาที่นี่อะไรแบบนี้ค่ะหรือเชิญชวนยังไงให้รักษาวัฒนธรรมของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามใช่ครับเชิญเลยค่ะประชาสัมพันธ์ได้เลยผมเองผมก็อยากจะชักชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องคนไทยเราทั้งหมดนะครับเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมของคนมอญนะครับที่เป็นวัฒนธรรมที่มีความผูกพันกับวัฒนธรรมหรือศาสนาพุทธอย่างเข้มแข็งนะครับดังนั้นผมเองอยากจะให้ลูกหลานเรานะครับหันกลับมาดำรงชีวิตโดยใช้หลักศีล5ในการดำรงชีวิตเรานะครับดังนั้นอยากจะให้เยาวชนเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาสู่วัดให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของคนไทยเราก็คือศาสนาพุทธที่เป็นหลักนะครับเราก็อยากจะให้ศาสนาพุทธเราอยู่คู่กับประเทศเราให้นานเท่าที่นานได้ค่ะคุณผู้ชมคะศาสนาพุทธของเรานะคะประกอบด้วยหลากหลายเชื้อชาตินะคะ
ณวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะเรามีเชื้อชาติมอญรวมอยู่ด้วยนะคะในศาสนาพุทธค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณสถานที่นะคะวัดศาลาแดงเหนือขอบพระคุณสถานที่นะคะท่านเจ้าอาวาสวัดเจ้าคุณที่ดูแลนะที่อย่างนี้นะคะรวมถึงนะคะขอบพระคุณคุณอนุวัฒน์เป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจนะคะและที่สำคัญวันนี้เหมือนกับได้มาคุยกับญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง รู้สึกสบายกายสบายใจสบายตานะคะที่ได้มาคุยนี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่ MVTV ของเราค่ะสภาชาวบ้านของเรานะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกวิถีชุมชนของชาวมอญหนึ่งคนไทยก็ว่าได้ใช่ครับนะคะก็เป็นคนไทยคนหนึ่งแหละก็เป็นคนไทยกลุ่มนึงแหละแต่แค่เป็นเชื้อสายมอญนะคะที่มาอยู่ร่วมกันนะคะคุณผู้ชมคะสามารถรับชมรายการสภาชาวบ้านได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลาประมาณ 2:30 ถึง 3:30 โดยประมาณค่ะกดเลข75ทุกช่องทุกแพลตฟอร์มนะคะรับชมผ่านแอปพลิเคชัน MVTV ได้นะคะหรือว่า Facebook นะคะเพจของเรา Facebook ช่องของเรารับชมได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเมย์คุณอนุวัฒน์และทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ